วิธีทำความสะอาดอวัยวะเพศอย่างไรให้สะอาดแล้วปลอดภัยที่สุดครับของผู้ชายใช่ไหมอะไรก็ได้ครับผู้หญิงผู้ชายก็ได้ครับเอาทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายอวัยวะเพศอยู่ตรงไหนเอ้ยนี่เป็นคำถามที่อยากจะถามน้องจริงๆนะน้องเชื่อผมไหมอวัยวะเพศเนี่ยแท้ที่จริงแล้วอยู่ระหว่างหูครับไม่ได้อยู่ระหว่างขาเพราะว่าตัวสั่งการมันคือสมองถูกต้องไหมถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นต้องทำความสะอาดสมองเราไว้ให้ดีๆนะให้มีแต่การเรียนรู้ที่ดีๆถูกไหมครับสมองก็หัดทำความสะอาดบ้างมันจะได้มีแต่เรื่องเพศหมักหมมนะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นอันดับแรกทำความสะอาดสมองก่อนนะน้องนะเพราะสมองนี่เป็นส่วนหนึ่งอวัยวะเพศถ้าเกิดเปรียบเทียบแล้วตรงกลางเนี่ยถ้าตรงนี้คือในพลครับอีตรงนั้นพลทหารเท่านั้นแหละเพราะในพลต้องสั่งการไหลต่อกับพลทหารจะทำงานใช่ไหมเพราะฉะนั้นทำความสะอาดในพลให้ดีก่อนนะทีนี้เอาของใช้แล้วกันเขาเรียกอาวุธเนาะหลักการครับถ้าแบบชายหญิงก็คือแห้งโล่งโปร่งสบายนะครับจำไว้นะสี่คำเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะใช้ชุดชั้นในควรจะใช้ชุดชั้นในที่ทำจากผ้าฝ้ายเพราะว่าเราเป็นประเทศเมืองร้อนชื้นพวกที่ไนลอนมันจะอับชื้นถูกต้องไหมครับนะชุดชั้นในควรจะพึ่งแดดทุกวันให้แห้งเพราะไม่อย่างนั้นเชื้อราจะขึ้นต่อจากนั้นวิธีการทำความสะอาดน้ำสะอาดเนี่ยดีที่สุดเวลาอาบน้ำสำหรับผู้ชายถ้าไม่ได้คลิปหนังหุ้มปลายให้เปิดออกมาเอาน้ำฉีดล้างนะครับแล้วก็เอามือถูๆลุ่นๆไปนะครับนะผมเข้าใจนะล้างจนสะอาดแต่ถ้าเกิดมองดูแล้วไม่สะอาดมากนะครับจะล้างด้วยสบู่ก็ไม่เป็นอะไรนะครับเช่นเดียวกับน้องผู้หญิงนะครับน้ำสะอาดก็ใช้ได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครคิดอยากจะใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อความหอมก็ไม่ได้ห้ามเพียงแต่ว่าไม่ได้สนับสนุนแค่นั้นเองโอเคไหมครับนะครับเพราะมันเปลืองเงินนะแค่นั้นพอแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออนาคตเนี่ยนะครับถ้าเราทำความสะอาดพวกนี้ไว้เป็นประจำสม่ำเสมอเวลาเรามีกิจกรรมในอนาคตเนี่ยมันลดโอกาสที่จะติดเชื้อลงไปได้เยอะเพราะว่าภายใต้หนังหุ้มปลายผู้ชายมักจะมีเชื้อราสะสมอยู่บ้างถ้าเกิดไม่ทำความสะอาดส่วนผู้หญิงมันเป็นจุดซ่อนเร้นเชื้อราก็เป็นง่ายงั้นทำความสะอาดทุกวันจำไว้ครับแห้งโล่งโปร่งสบายโอเคไหมครับนะครับทำความสะอาดทุกครั้งเวลาปัสสาวะครับที่สำคัญก็คือเวลาปัสสาวะเสร็จแล้วล้างมือด้วยนะทุกคนนะครับโรคภัยไข้เจ็บจะได้น้อยลงวันนี้นะครับเราก็คงได้ความลับต่างๆของน้องมาพอควรและเราก็ไขปัญหาเรื่องลับๆของน้องแล้วนะครับ